สวัสดีครับผมจ่าใหม่จ่าสิบเอกจักรพันธ์รูปละอมือด้วยสวัสดีข่าวช่อง8ยาสีเหลืองเยลโล่ยางมะม่วงเนี่ยเจ้าของคลิปเซบี้ตัวตึงใน TikTok ครับเดี๋ยวเอาขนมให้เบบี้เออเดินมาแล้วเดินมาแล้วเอาไหมเอาขนมไหมเอาขนมไหมเออคือเราได้รับมอบหมายจาก UN นะครับให้มาซ่อมแซมปรับปรุงนะครับเส้นทางของซาอุดิอาระเบียก็จากเส้นทางในเมืองนะครับในเมืองจูบ้าเนี่ยก็ไปยังเมืองต่างๆอย่างที่ผมไปเจอน้องเซบี้นี่ก็คือมุนดี้นะครับน้องเซบี้จะอยู่มุนดี้ตอนแรกอ่ะมันจะมีผัด3นะครับรุ่นพี่ผัด3ที่เขามาอยู่ก่อนแล้วก็ไปสร้างทางเหมือนของผมที่ผมทำนี่แหละครับไปทำฐานปฏิบัติการชั่วคราวหรือว่า TOB ที่เขาเรียกกันนะครับที่หน้าหมู่บ้านของน้องเซบี้น้องเซบี้ก็จะมาเล่นด้วยกันมาเล่นแล้วมาขอขนมกินอะไรเงี้ยฮะทุกวันก็จะเจอน้องครับก็กลายเป็นแบบอัดคลิปอะไรก็กลายเป็นไวรัลขึ้นมาแรกๆที่เห็นช่องของหมู่น้อยนะครับหมู่น้อยออนทัวร์ก็สื่อสารกันพูดไทยแล้วให้น้องก็พูดตามแต่น้องอาจจะไม่รู้ความหมายนะครับเพราะว่าบางทีเขาจะภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะภาษาอาหรับที่เขาใช้เนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยเป็นภาษาอาหรับหรืออาหรับิกเนี่ยแหละครับก็ใช้การสนทนาแบบใช้การสื่อสารเหมือนภาษามือภาษาอะไรเงี้ยฮะใช้การปฏิบัติมากกว่าครับก็ดีใจนะครับก็ดีใจที่มีคนแบบรักน้องชอบน้องอะไรเงี้ยก็เห็นใจนะครับเห็นใจน้องเหมือนกันว่าบางคนถามว่าทำไมน้องไม่ใส่รองเท้าทำไมน้องถึงใส่เสื้อผ้าเก่าๆเนี่ยอันนี้ผมตอบตามตรงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าจากที่ดูผัดเก่าๆเนี่ยเขาก็เหมือนจะซื้อของให้น้องนะครับแต่ว่าน้องก็ไม่ใส่เหมือนเดิมครับเวลาวิ่งเนี่ยก็เท้าเปล่ามาเลยขอบคุณที่เป็นห่วงครับทุกกำลังใจครับมาอยู่นี่ก็ใกล้บ้านนะครับตอนนี้ก็เข้าเดือนที่4แล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณปีกว่าๆนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีนี่ I love you Thailand นี่Thailand ขอบคุณครับ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 เอ้ยคุณครับอะไรเราขอบคุณคุณครับ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 ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเค